ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มจี๊ดๆมาฝากครับวันนี้นะฮะสดชื่นจริงๆครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่ไอซ์ทีโซดาครับเราจะมาเริ่มจากในส่วนของชากันก่อนนะครับเราก็จะเลือกใช้ชาสำเร็จรูปแบบนี้นะครับแต่ชงกับน้ำอัดลมกลิ่นมะนาวนะฮะเอาละครับพอเราไม่ได้ชงกับน้ำร้อนนะครับชงกับน้ำอัดลมเราอาจจะต้องทิ้งไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับตัวชาก็จะบลูมออกมาเราก็จะได้ทั้งกลิ่นหอมๆของชาที่เราใช้แล้วก็รสชาติหวานๆซ่าๆนิดๆของน้ำอัดลมที่เรามาผสมด้วยกันครับสังเกตดูสีเขาเริ่มออกละดมกลิ่นปุ๊บจะไม่ได้กลิ่นอ่อนๆฮะของชาอันนี้ถือว่าพร้อมเลยนะครับจากนั้นครับวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับกับเมนู Mixed Berry Ice Tea Soda นะครับเบอร์รี่รวมนะฮะจะมีทั้งราสเบอร์รี่นะครับบลูเบอร์รี่นะครับแช่แข็งแบบนี้ใส่ที่ก้นแก้วเลยนะครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับค่อยๆใส่ลงไปพอเราใส่น้ำแข็งที่หลังนะครับตัวเบอร์รี่เนี่ยก็จะไม่ลอยขึ้นมาเวลาเราเติมน้ำนะครับหลังจากใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วนะครับนี่เลยนะฮะชาที่เราชงทิ้งไว้ค่อยๆใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมเราจะตกแต่งด้วยตัวช่อโรสแมรี่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเป็นเลมอนนะครับหวานแบบนี้เรียกได้ว่าเมนูแบบคาเฟ่ก็สามารถทำกินเองได้ที่บ้านนะครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่ไอซ์ทีโซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีครีมพัฟสไตล์เกาหลีมาฝากค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมฮอกไกโดและวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยนมฮอกไกโดนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งที่เตรียมไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟตักส่วนผสมแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมผงฟูตีให้เข้ากันปิดเครื่องแล้วตักส่วนผสมใส่ถุงบีบบีบลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะผ่าครึ่งแป้งเป็น2ส่วนบีบวิปปิ้งครีมเป็นไส้บีบด้วยคัสตาร์ดนมตรงกลางตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บีบวิปปิ้งครีมให้สวยงามประกบด้วยแป้งอีกส่วนเรียงใส่จานเสิร์ฟโดยด้านบนด้วยไอซิ่งก่อนรับประทานแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูครีมพับสไตล์เกาหลีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซล
โกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด